ในประเทศซีเรียในวันนี้ในเวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ที่เป็นหลักแหล่งในการรวมกำลังสู้รบของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของบาชาร์อัสซาดเนี่ยเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐสั่งถอนทหารออกจากพื้นที่บริเวณนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการเพิ่มหน่วยลาดตระเวนขึ้นมาโดยที่เป็นหน่วยลาดตระเวนที่มีทั้งกองกำลังของทางตุรกีแล้วก็กองกำลังของทางรัสเซียผนึกกำลังกัน2ประเทศนี้ในการร่วมกันลาดตระเวนพื้นที่ในการสร้างพื้นที่ใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ที่จะปลอดการสู้รบเนี่ยนะฮะเป็นเซฟโซนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าตกลงแล้วทั้งหมดทั้งประเทศซีเรียนั้นเป็นของใครแน่นอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียที่เป็นฐานที่ตั้งของกลุ่ม SDFที่ผนึกกำลังภายใต้การเข้ามาร่วมกันระหว่างฐานอเมริกันกับกลุ่ม YPG ชาวเคิร์ดเนี่ยแน่นอนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ของอเมริกันอีกต่อไปถามว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเป็นของชาวเคิร์ดใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้ใช่ในเวลาที่อเมริกามีทหารหนุนหลังชาวเคิร์ดอยู่แต่ณเวลานี้เนี่ยเมื่อทั้งรัสเซียและตุรกีได้ผนึกกำลังกันในการลาดตระเวนพื้นที่ในบริเวณนั้นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยวันนี้ผมประกาศได้หรือไม่ว่าพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียนั้นจะค่อยๆตกไปเป็นพื้นที่ในการครอบครองของประเทศตุรกีผมสรุปอย่างนั้นได้หรือไม่นะนิติในยังไม่ได้ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการมันจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับมันจะไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่า de facto ตามความเป็นจริงมันไปถึงขั้นนั้นคราวนี้มันก็มีที่เหลือของประเทศนะที่เหลือของประเทศซึ่งยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจยังถือว่ามีอำนาจทางอธิปไตยอยู่นั่นแหละก็คือบาชาร์อัสซาดที่เหลือของประเทศก็ยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของบาชาร์อัสซาดอย่างไรก็ดีหลังจากนี้คุณจะได้เห็นอิทธิพลทางด้านการทหารของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆในเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในประเทศซีเรียอีกต่อไป